สวัสดีเจ้าสาวเนี่ยกินแซ่บเจ้าเมนูของชาวนี่น้องก็ได้เป็นผัดเผ็ดปลาดุกนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆแต่แค่หลายขั้นตอนแค่นั่นเองนะเจ้าก่อนอื่นก็เอาปลาดุกลงไปทอดให้เป็นเหลืองกรอบเลยแล้วน้องก็จะตักน้ำมันออกเหลือไว้นิดเดียวนะเจ้าแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดให้เป็นมีกลิ่นหอมเลยแล้วก็มาใส่มะเขือลงไปผัดกับพริกแกงนะเจ้ามะเขือนี่น้องก็ได้เอาแจ่ไว้ในน้ำเกลือแล้วเพื่อบ่ให้มะเขือเป็นดำนะเจ้าแต่บางคนกับผัดพริกแกงบ่ใส่มะเขือนะเจ้าแต่น้องนี่ชอบใส่มะเขือเจ้ายิ่งใส่มะเขือนี่น้องว่าลำดีนะเจ้าน้องก็มาคนให้เปิ้นเข้ากันน้องก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปน้อยนะเจ้าเพื่อให้มะเขือเปิ้นสุกเร็วแล้วน้องก็จะมาปรุงเจ้าในส่วนของเครื่องปรุงน้องก็จะใส่ผงชูรสแล้วก็รสดีน้ำตาลซอสฝาเขียวแล้วก็ใส่น้ำมันหอยน้องก็จะปรุงแค่นี้เลยพอปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วน้องก็มาคนให้เปิ้นเข้ากันเจ้าแล้วก็ล้อมมะเขือเปิ้นสุกแหมน้อยน้องก็จะมาใส่กระชายแล้วก็พริกไทยใบมะกรูดฉีกลงไปแล้วมาคนทุกอย่างให้เปิ้นเข้ากันแหมรอบนะเจ้าเมนูผัดเผ็ดปลาดุกก็เป็นเมนูง่ายๆแต่เพียงแค่ทำหลายขั้นตอนเท่านั้นเองนะเจ้าแต่พี่แกงน้องก็จะใช้แบบสำเร็จรูปที่เปิ้นเป็นถุงมาแล้วนะเจ้าพอทุกอย่างเปิ้นเริ่มสุกแล้วน้องก็มาใส่ใบโหระพาเจ้ารอใบโหระพาเปิ้นสลดสักน้อยก็มาใส่ปลาดุกที่เฮาได้ทอดไว้แล้วลงไปเจ้าแล้วก็มาคนให้เปิ้นเข้ากันบ่ต้องคนแรงนะเจ้าเดี๋ยวเปิ้นจะเละค่อยๆคนเจ้าพอทุกอย่างเปิ้นเข้ากันดีแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปตักใส่จานแล้วจะเอาไปกินกับข้าวสวยอุ่นๆร้อนๆนี่เข้ากันขนาดเลยเจ้าเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนี่เป็นเมนูโปรดของบ้านเลยนะเจ้าน้องก็จะทำเป็นประจำเลยเจ้ามาเจ้ามาเขียนข้าวเจ้าตัวกันเจ้า